วัสดีจ้าเมนูวันนี้เขาจะแกงชะอมใส่ผักบอนแบลใส่เฮ็ดหนูนะจ้าผักไม้ใส่เครือตามฤดูกาลนะจ้าชะอมหน้าฝนนี่กับปงปุ๊ปงปูนะจ้ายิ่งตัดก็ยิ่งแตกยอดเนาะก็ทำได้หลากหลายเมนูนะจ้าชะอมเนาะวันนี้เขาจะไปแกงใส่ผักบอนแบลกับเฮ็ดหนูนะจ้าเฮ็ดหนูอันซื้อมาจากตลาดนะจ้ากับผักบอนแบลเนาะส่วนชะอมเนี่ยก็ในสวนฮะนี่แหละจ้าไปดูแม่แกงผักกันเนาะหอมแดงใส่ลงไปกระเทียมนะจ๊ะมาโขกหอมให้ละเอียดนะจ๊ะพริกแห้งใส่ลงไปเลยตามด้วยกะปินะจ๊ะรสดีเล็กน้อยชูรสนิดหน่อยนะจ๊ะตามด้วยน้ำปลาหาเนาะแกงเมืองนี่ใส่ปลาหาเยอะๆนะจ๊ะมันถึงจะลำนะจ๊ะมาโขกเครื่องแกงให้ละเอียดนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยย้ายไปหน้าเตาเนาะตั้งกระทะใส่น้ำลงไปตักเครื่องแกงที่เขาตามตะกี้ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะตามด้วยน้ำล้างครกนะจ้าน้ำเดือดบันลดก็ใส่เห็ดหูลงไปนะจ้าตามด้วยเชื้ออมเนาะผักบอนแบลใส่ลงไปเลยนะจ้าแกงผักยอดผักนี่มันจะสุกง่ายนะจ้ากั้มเดียวก็สุกเนาะเขาก็กดให้จมน้ำให้น้อยนึงนะจ้ากันเดียวมันก็จะยอบลงไปเองนะจ้าอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะจ้ามาพริกซ้ายพริกขวาให้น้อยนึงนะจ้าแล้วเขาก็จะชิมรสชิมชาติเนาะจางยั้งก็ใส่ลงไปนะเจ้าจางเกลือใส่เกลือจางปลาหาใส่ปลาหานะเจ้าจางผงนัวก็ใส่ผงนัวเนาะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าแกงผักไม้ใส่เกลือตามฤดูกาลนะเจ้าช่วงนี้ฤดูกาลผักบอนแบลนะเจ้าแกงผักบอนแบลใส่ชะอมเจ้า